สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เราจะพาท่านมาขี่รถล่อตามเส้นทางถนนหนองบอนซึ่งจะเริ่มจากตลาดเซานครหลวงเวียงจันทน์และจะไปสิ้นสุดอยู่ที่บ้านสำเคไปเบิ่งกันเลยทางเบื้องกำซ้ายมือคือตลาดเซาและทางเบื้องขวามือคือตลาดขัวดินและสถานีรถเมย์ประจำทางอยู่ทางเบื้องซ้ายมือต่อมาคือกระทรวงภายในอยู่เบื้องหน้าคือไฟแดงสี่แยกถนนดงประหลาดทางเบื้องกำซ้ายมือคือวัดธาตุฟุนและทางเบื้องขวามือคือกระทรวงพลังงานบ่อแฮทางเบื้องซ้ายมือคือทางไปอนุสาวรีย์ประตูไสและเบื้องซ้ายมือต่อมาคือห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน อยู่ข้างหน้าคือไฟแดงถนนโพนใสอยู่ทางเบื้องกำซ้ายมือคืออาคารสูงเก่าสั้นซึ่งเป็นอาคารของบริษัทยูนิเทลตอนนี้เฮากำลังอยู่ในเขตบ้านนาไสทางแยกเบื้องกำขวามือคือถนนศรีสังวรทางแยกเบื้องกำซ้ายมือคือเส้นทางไปสู่ถนน23สิงหาอยู่ในเขตบ้านธาตุหลวงอยู่ทางเบื้องกำซ้ายมือคือเดินพระธาตุหลวงแยกขวามือคือเส้นทางไปสู่ถนนศรีสังวรThank you.
ทางเมืองกำขวมือคือวัดพระธาตุหลวงไต้ทางแยกเบื้องซ้ายมือคือถนนไปสู่พระธาตุหลวงอยู่เบื้องหน้าทางกำขวมือซึ่งเป็นอาคาร7ชั้นคือศูนย์การค้าธาตุหลวงพราซ่าช้อปปิ้งมอลล์ตอนนี้เรามาฮอดสี่แยกไฟแดงธาตุหลวงซึ่งเป็นถนนกำแพงเมืองเลี้ยวซ้ายมือคือทางไปเวียงเจริญและเลี้ยวขวามือคือทางไปดอนก๋อยอยู่ทางเมืองขวามือซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นคือศูนย์การค้าธาตุหลวงสแควร์ช้อปปิ้งมอลล์อยู่เบื้องหน้าทางกำซ้ายมือคือตลาดหัวขัวอยู่เบื้องขวามือต่อมาคือห้องหมอเมืองไซเศรษฐาทางเบื้องขวามือคือทางไปบ้านโนนข้อและเฮาจะเลี้ยวซ้ายไปสู่ถนนบ้านวังสายและเฮาจะเลี้ยวขวาไปสู่บ้านโนนสว่างอ
กำลังอยู่ในเขตบ้านโนนสว่างต่อมาคือบ้านวังทรายทางกับซ้ายมือคือทางไปโนนสง่าไปหนองเนียงและเขาจะเลี้ยวขวาไปสู่บ้านดงโจงเบื้องขวามือสนามม้ากระทรวงภายในทางเบื้องขวามือคือตลาดบ้านดงจองและเขาจะมาสิ้นสุดอยู่ที่บ้านสำเคขอขอบใจที่ติดตามชมพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบใจหลายๆเด้อ